สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักนักจุกและสหายสายล่าที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะมาเจอกับจุ๊บแจ้งอีกครั้งในเกม Identity 5นั่นเองค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ขอยินดีต้อนรับทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุ๊บแจ้งกันด้วยเด้อหลายคนเนี่ยคงได้ลองเล่นตัวน้องชาดำผู้อยากรู้หรือว่าตัวเสียกันไปแล้วแต่คงยังไม่ค่อยรู้จักประวัติความเป็นมาของเขากันสักเท่าไหร่นะคะก่อนหน้านี้ทางทีมงานเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงประวัติเขาไปเยอะมากๆเลยเหมือนกันจากตอนแรกตัวเขาเนี่ยจะเป็นผู้หญิงซึ่งจะเป็นพี่สาวของตัวพรีสเทสแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็มีทั้ง background story และประวัติจากจีนที่ลงลึกกว่าลองไปดูกันเลยค่ะตาม background story ของชาดำนั้นบอกเอาไว้ในเกมเลยนะคะว่าเขาเนี่ยมีชื่อว่าอีไลคราร์กซึ่งเขาคือผู้อย่างรู้ที่ได้ครอบครองนิมิตจากเบื้องบนความสามารถของเขาที่โดดเด่นเนี่ยก็เกิดจากสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับนกฮูกคู่ใจของเขานั่นเองซึ่งนกฮูกตัวนี้ก็จะคอยติดตามรับใช้เขาอยู่ไม่ห่างนะคะแต่เนื้อเรื่องที่จุ๊บแจงไปดูของเว็บจีนมาเนี่ยตัวนี้นั้นบอกได้คำเดียวค่ะว่าน่าสนใจมากๆเลยเริ่มตั้งแต่ตอนที่อีไลนั้นยังคงเป็นเด็กๆเขาก็พบว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถที่เด็กทั่วๆไปไม่อาจจะมีได้คือเขาสามารถมองเห็นพูดผีและปีศาจได้ไม่แน่ใจว่าตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้เขาเนี่ยต้องใส่ผ้าที่มองเห็นว่าปิดตาอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเป็นจุ๊บแจงก็ไม่อยากเห็นเหมือนกันล่ะค่ะพูดผีปีศาจเนี่ยซึ่งอีไลนั้นก็สามารถสื่อสารกับสิ่งลี้ลับหรือว่าลึกลับนี้ได้ด้วยนะคะแต่ตามประวัตินั้นก็บอกไว้ว่าความสามารถที่แตกต่างจากคนอื่นจนดูประหลาดไปเลยเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เขาเอาไปทำมาหากินจนมีเงินทองขึ้นมาได้ฐานะทางการเงินของอีไลเนี่ยก็เลยไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างใดเลยนะคะแต่ส่วนที่สำคัญเนี่ยบอกไว้ว่าน้องชายดำของเรานั้นมีคู่มั่นแล้วและเขาก็ได้ให้คำสัญญาบางอย่างเอาไว้ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าคำสัญญานั้นคืออะไรแล้วคู่มั่นเขานั้นเป็นใครกันแน่แต่มันทำให้เขาเนี่ยต้องเข้าร่วมเกมในคฤหาสน์หลังนี้ด้วยในอนาคตเนี่ยก็คงได้ทราบกันว่าตัวนี้นั้นมีปมเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรนะคะก่อนหน้านี้จุ๊บแจงก็เคยทำประวัติคร่าวๆไปแล้วรอบนี้เนี่ยเลยมาสรุปให้ฟังกันอีกทีเผื่อเพื่อนๆบางคนเนี่ยยังไม่ทราบนะคะซึ่งในขณะนี้ตามประวัติเขาก็มีเพียงเท่านี้นั่นเองอาจจะต้องรอกันต่อไปนะคะเพราะว่าอนาคตในทีมงานอาจจะเอาปมตัวละครหรือว่าเพิ่มประวัติของตัวนี้ขึ้นมาก็เป็นได้เราน่าจะได้รู้คำตอบกันแล้วเนาะเพื่อนๆ เนี่ยก็ได้ขอคลิปนี้กันมาเยอะมากๆเลยทีเดียวครั้งนี้จุ๊บแจงก็มาทำให้แล้วนะคะแต่ตัวนี้บอกได้เลยว่าเสียดายจริงๆที่เขาเนี่ยโดนเนิร์ฟความสามารถไปนะคะแถบเก็บนกคือขึ้นช้ามากๆเลยจริงๆจนอยากจะร้องไห้เลยอยู่มองแฮนนานๆก็มีโอกาสล้มสูงอยู่นะคะเผลอๆก่อนเก็บเกะก็ล้มไปแล้วด้วยแล้วครั้งนี้เนี่ยพี่จุ๊บแจงก็ไปเล่นมาให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าโอเคมาแล้วและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเกมกับตัวเซียหรือผู้อย่างรู้นั่นเองกาแกเป็นนกฮูกไม่ใช่เหรอร้องกาคืออะไรฮึมเฮ้ยคุณโจเราเจอตัวคุณโจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนปั่นไฟกันดีกว่าจริงๆแล้วมันควรแยกปั่นนะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเหงามาช่วยปั่นเฮ้ยโอ้โหฆาตกรมาเร็วมากครับจังหวะนี้โอ้โหเจอก่อนเลยคนแรกมาตามมาค่ะพี่น้องครับตามมาเลยครับพี่น้องครับเราจะจุกให้ดูนะคะเฮ้ยๆโอเคมันมานี่เราข้ามเอ้ยมันไม่ตามเราว่ะแบบคุณโจรแล้วนะคะณจุดนี้เพื่อนจะรอดไหมเพื่อนจะรอดไหมมีนกอยู่ตัวเดียวตอนนี้ยังเก็บเกตบ่ได้เลยยังบ่ได้เก็บเกตเลยให้เพื่อนโดนตีสักทีนึงก่อนนะเผื่อเพื่อนจุกเป็นและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตอนนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งไปปั่นไฟก่อนพี่แจ็คจะทำดำอีแจ็คปิ่งกายเฮ้ยชาเขียวทำไมทำอย่างนี้เราเพื่อนเฮ้ยเพื่อนโดนว่ะแป๊บนึงเดี๋ยวดูให้เพื่อนรอดไหมเพื่อนจะรอดไหมไม่รอดเดี๋ยวเราช่วยเองไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวโอ้อันนี้เขาเรียกว่าจุกเป็นนะคะตอนนี้คุณโจรของเราเอ้ยไม่นะลืมไปเลยว่าเรามีจังหวะในการดูได้แป๊บเดียวไม่เป็นไรเพื่อนเราไปช่วยเองรอแป๊บเมื่อกี้เป็นการแอบดูนะคะเรายังไม่ได้ส่งนกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่านกยังไม่ได้ใช้เฮ้ยนกใช้ได้แล้วไหนดูดิเหมือนเพื่อนจะหนีรอดแล้วนะคะเอ้ยยังไม่รอดยังคงจุกอยู่เหมือนจะรอดไม่รอดรอดค่ะทุกคน
เพื่อนรอดแล้วนะคะโอเคมาเร็วชาเขียวมาช่วยกันปั่นเร็วนั่นไงโจรโดนอีกตัวนึงแล้วไปนกไปกาอย่าเป็นนกฮูกโอ้มาติดๆณจังหวะนี้นะคะคุณโจรเราจะรอดหรือไม่ไม่น่ารอดแล้วส่งนกไปก่อนเลยส่งนกไปเลยเอาตีให้โดนเลยกาจะหมดแล้วกาโอ้ยไม่รู้รอดหรือไม่รอดนะคะแต่ต้องรอดูกันต่อไปนะแต่ตอนนี้เรากดใช้นกไปแล้วนะคะเมื่อกี้คือเสียวเหลือเกินรอดให้ได้นะเพื่อนไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะว่าเมื่อกี้นกช่วยได้หรือเปล่าปั่นช็อตตลอดเลยอ่ะดูดิโอ้โหไม่มีนกช่วยแล้วนะคะตอนนี้สกิลพี่แจ็คก็ทำงานอย่างเต็มที่มากๆเลยปล่อยสกิลรัวจะหนีรอดได้หรือไม่คุณโจรของเราจะหนีรอดไปได้หรือไม่เหมือนกับตอนนี้ฮันเตอร์เขาดูแบบว่าแหลกๆเนาะแล้วทำไมไม่วิ่งเกาะติดอะไรหืมเดี๋ยวรอช่วยเพื่อนดีกว่าเนาะแอบมองก่อนแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอู้เขาอยู่นี่ทุกคนแอบมองโอ้อยู่ตรงนี้เลยนะคะแอบมองเธออยู่นะอู้ตีแล้วไปเร็วเพื่อนไปเร็วไม่มีนกแล้ววิ่งมีอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะจุดนี้เกียรติเกินก็ไม่เก็บแล้วเพราะว่ามันเห็นเรานะเมื่อกี้แอบมองอยู่มันเห็นเราได้ไงวะยิ้วหน่อยเพื่อนช่วยด้วยคุณโจรหิวไปวิ่งไปฮันตัวนี้เฝ้าอยู่นะแต่เราไปดูซิว่าเราจะช่วยยังไงนั่นไงเราพ่อเอ้ยมันตีวืดว่ะทุกคนมันวืดนะครับถึงแล้วเพื่อนถึงแล้วไปเร็วเอ้ยอย่าทำเพื่อนอย่าตีเราตีเราแทนเร็วตีอันนี้เราวิ่งประกบหลังเพื่อนไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนโดนตีทีหนึ่งก็ล้มแล้วไปเลยวิ่งนั่นไงมันโดนอยู่ในบ้านแอบมองแป๊บนึงแอบมองเธออยู่นะจ๊ะโอ้ยกำแพงมันบางอ่ะมันมองไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแอบมองก่อนมองยังไงไม่ให้เขารู้ตัวอ่ะมองอย่างนี้ได้ไหมโอ้โหอยู่ไกลไปอีกอ่ะมองอย่างนี้ตีก็ไม่โดนว้ายตายตีก็ไม่โดนตายโดนแล้วค่ะไปดีกว่าไม่ได้คุมเลยเฮ้ยมันมีการวาร์ปมันอยู่ตรงข้างหน้าเราอย่าโอ้ยขอเก็บหน่อยโอ้มันเก็บยากเหลือเกินเก็บได้ไหมอะโอ้เก็บไม่ได้อีกโอ้ขอเก็บเกียร์หน่อยโอ้อีกนิดเดียวขอเก็บเกียร์หน่อยเฮ้ยจะเต็มแล้วครับทุกคนโอเคเก็บได้แล้วมันเก็บได้เกียร์นึงแล้วมันจะถึงมาป่าววะช่วยตัวเองโอ้เพื่อนมาเร็วออกเพื่อนออกเป็นการเก็บเกียรติที่แบบก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่นะคะแต่มันก็ต้องทำใจนิดนึงโอ้รู้สึกเหนื่อยคือตั้งแต่โดนเนิร์ฟมาตอนแรกเนี่ยเวลาวิธีการเก็บเกียร์คือมันเร็วมากเลยนะแป๊บเดียวขึ้นปรื๊ดปรื๊ดเลยแต่ว่าตอนนี้มันโดนเนิร์ฟแล้วนะคะทำให้การเก็บเกียร์เนี่ยมันค่อนข้างช้าลงเยอะมากๆเลยเพื่อนมาฮิวก่อนฮิวเร็วเอาฮิวกันเร็วเพื่อนจะตายแล้วแหละไม่ต้องช่วยแล้วมั้งไปเถอะนั่นไงเร็วออกโอเครอบ3นะคะก็ถือว่าชนะไปในตอนนี้
ตัวนี้ก็เล่นสนุกดีนะคะสามารถช่วยเพื่อนได้แต่ว่าวิธีการเก็บเกล็ดเนี่ยก็ต้องหาวิธีดีๆเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะครั้งนี้เนี่ยฟิลิปแซงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วไว้จะมาเล่นให้ดูกันบ่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายตะเกียงกับพิพ